ธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้กับคนรุ่นใหม่หวังแก้ไขปัญหาหนี้ในระบบรวมถึงหนี้นอกระบบด้วยค่ะนางสาวนวพรมหารักขกะผู้ช่วยผู้ว่าการสายวางแผนงบประมาณธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าการประกวดผลงานด้านความรู้ทางการเงินโครงการ Findi We Can Do ให้กับครูและนักเรียนในสถาบันอาชีวศึกษาโดยนำความรู้เชิงวิชาชีพมาประยุกต์กับความรู้ทางการเงินโดยยอมรับว่ากลุ่มเยาวชนอาชีวศึกษาแผนกช่างที่มีอายุประมาณ 16-20 ปีมีความรู้ทางการเงินอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วงกว่าเยาวชนในกลุ่มที่ศึกษาด้านพาณิชย์เพราะมีการเรียนการสอนในเรื่องของการเงินมากกว่าซึ่งความรู้ทางการเงินที่สำคัญที่สุดคือการรู้จักฐานะการเงินของตนเองในแต่ละวันทั้งรายได้รายจ่ายการวางแผนทางการเงินด้วยการออมก่อนใช้บนพื้นฐาน 30% ของรายได้ซึ่งไม่ใช่ทุกคนที่สามารถทำได้จึงควรแบ่งเงินออมตามความสามารถของตัวเองเพื่อให้ติดเป็นนิสัยสิ่งที่ผลักดันก็คือน้องๆที่เป็นเหมือนกับตัวแกนนำจริงๆก็คือเรากำลังสร้างผู้นำรุ่นต่อไปซึ่งผู้นำพวกนี้ค่ะถ้าเขานำเพื่อนฝูงเขาให้ดูแลและมีวินัยทางการเดินได้ลองคิดสิคะว่าต่อไปอ่ะเขาจะนำตัวเองแล้วนำชุมชนไปในทางทิศทางที่ดีได้ยังไงแต่ทั้งหมดเนี่ยค่ะมันเริ่มจากความซื่อสัตย์สุจริตรู้จักตัวเองและก็มีสติยั้งคิดไม่ใช้จ่ายในสิ่งที่มองไปข้างหน้าแล้วมันไม่จำเป็นแล้วเราไม่รู้หรอกค่ะว่าโจทย์อะไรใครจะมาดึงเขาไปในทิศทางไหนแต่ว่าถ้าเขามีแกนรู้จักตัวเองที่ชัดเจนแล้วมีสติแล้วคิดไปข้างหน้าเป็นและมีเพื่อนฝูงที่จะช่วยกันคิดในสิ่งที่ดีนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่มันจะยั่งยืนที่สุดสำหรับโครงการ Findi We Can Do เกิดขึ้นหลังจากธนาคารแห่งประเทศไทยเดินสายให้ความรู้ทางการเงินตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานำร่อง 17 โรงเรียนอาชีวะทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมวินัยทางการเงินผ่านรูปแบบกิจกรรมโดยให้นักเรียนอาชีวะสร้างโมเดลที่สะท้อนการมีความรู้ทางการเงินซึ่งหลังเดินสายพบว่านักเรียนตื่นตัวมากโดยนำปัญหาใกล้ตัวมาประยุกต์เป็นกิจกรรมซึ่งแผนงานระยะต่อไปธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมถอดโมเดลจากกิจกรรมเหล่านี้เพื่อเดินหน้าให้ความรู้ทางการเงินไปอีก150โรงเรียนอาชีวะทั่วประเทศเริ่มประมาณต้นปี 2562และมีแผนขยายการให้ความรู้ทางการเงินกับกลุ่มพนักงานเอกชนด้วย